สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันในช่วงเวลาของอาสาประชาชนนะครับวันนี้วันที่1กุมภาพันธ์พุทธศักราช2555นะครับประเด็นที่มีการพูดถึงแล้วก็ถกเถียงกันอีกครั้งหนึ่งนะครับอันสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ที่อาสาสมัครฐานพรานนะครับที่จังหวัดปัตตานีนะครับได้มีการยิงปะทะกับโจรผู้ร้ายในพื้นที่ก่อความไม่สงบใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับแล้วก็เป็นเหตุให้มีชาวบ้านเสียชีวิต4รายนะครับแล้วก็บาดเจ็บอีกจำนวนหนึ่งนะครับก็กลายเป็นประเด็นที่มีการถกเถียงกันถึงเหตุการณ์ว่าจะกลายเป็นน้ำผึ้งหยดเดียวที่จะนำไปสู่ความรุนแรงลุกลามบานปลายนะครับเหมือนเมื่อครั้งวันที่4มกราคม2547ในยุคที่คุณทักษิณชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งหรือไม่นะครับนั่นคือสิ่งที่สังคมกำลังตั้งคำถามอยู่ในขณะนี้นะครับภาคส่วนหนึ่งก็มีการเรียกร้องไปยังรัฐบาลและกองทัพนะครับที่เกี่ยวข้องกับการออกมายอมรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้วก็ช่วยเหลือเยียวยานะครับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดรวมถึงลงโทษผู้กระทำความผิดด้วยนะครับต่อประเด็นนี้ครับคุณผู้ชมครับในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานะครับหากว่าเราย้อนหลังกลับไปนะครับเหตุการณ์8ปีเต็มนะครับนับถึง4มกราคม2555นะครับมีผู้เสียชีวิตไป 5,000 กว่ารายนะครับมีแม่ไม้มีเด็กกำพร้านะครับหลายพันคนนะครับมีตำรวจทหารข้าราชการครูพลเรือนต่างๆนะครับสูญเสียชีวิตเป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็มีการทุ่มเงินลงไปสำหรับการแก้ไขปัญหาเยียวยาพื้นที่พัฒนาพื้นที่นะครับเพื่อป้องปรามป้องกันนะครับเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่น้อยกว่า 160,000 ล้านบาทเรียกว่ามากมายมหาศาลถ้าทำถนนสักเส้นหนึ่งลงไปถึงนราธิวาสสุไหงโกลกก็คงจะกลายเป็นถนนสายทองคำก็ว่าได้นะครับวันนี้ผมชวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคประชาธิปัตย์ใต้สุดเลยจากจังหวัดนราธิวาสนะครับคุณสุรเชษฐ์แวอาแซท่านเป็นกรรมาธิการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรมาคุยกับคุณผู้ชมในประเด็นนี้ในวันนี้ครับสวัสดีครับคุณสุรเชษฐ์ครับครับสวัสดีครับเริ่มต้นจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ปัตตานีเมื่อ2วันก่อนครับรู้สึกยังไงในฐานะที่เป็นคนในพื้นที่รับทราบเหตุการณ์ความรู้สึกของคนต่อความรุนแรงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วกระทั่งมามีเหตุการณ์ชาวบ้านต้องเสียชีวิต4ศพความรู้สึกที่ผมมีอยู่ในขณะนี้ก็คือว่าความสลดใจครับนะครับซึ่งเหตุการณ์อย่างนี้เนี่ยมันไม่น่าจะเกิดขึ้นแล้วก็เป็นเหตุการณ์ครั้งนี้นี่อาจจะเป็นน้ำผึ้งหยดเดียวก็ได้นะครับเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่3จังหวัดเนี่ยล่วงเลยมาแล้วเนี่ยย่างเข้าปีที่9แล้วครับนะครับเราก็รู้ว่าสาเหตุจากความเจ็บปวดของพี่น้องในพื้นที่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ชุมนุมที่ตักใบก็ดีหรือว่าปิดล้อมที่มัสยิดกุเซะนะครับแล้วก็เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นทำให้เกิดการสูญเสียนะครับก็ทำให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่เนี่ยเกิดความรู้สึกมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องที่มีความเชื่อหรือว่าศาสนาเนี่ยที่มีความต่างกันเนี่ยนะครับจากปกติแล้วในอดีตเนี่ยเราก็อยู่กันเหมือนชั้นเหมือนชั้นพี่ชั้นน้องกันนะครับแต่ว่าระยะหลังนี่ก็เป็นปัญหาความไม่เข้าใจและความไม่สบายใจนะครับจนทำให้เหตุการณ์เนี่ยบานปลายเข้ามานะครับรัฐเองก็พยายามนะครับแต่ว่าในความพยายามของรัฐเนี่ยนะครับเริ่มตั้งแต่ในรัฐบาลของพันธมิตรทักษิณชินวัตรเนี่ยก็ใช้ความรู้สึกความเข้าใจของคนส่วนกลางเนี่ยเข้าไปแก้ไขในพื้นที่ภาคใต้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความผิดพลาดมาเริ่มตั้งแต่ปีเมื่อปี47 48นะครับจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับอารมณ์ความรู้สึกของพี่น้องในพื้นที่เนี่ยระยะหลังๆนี่ก็จะดีขึ้นถือว่าเป็นปี4มกราคม47เป็นจุดเริ่มต้นของปัญหา รุ่นปัจจุบันนี้ใช่ไหมครับครับงั้นเดี๋ยวก่อนที่ผมจะลงลึกกับคุณสุรเชษฐ์นะครับผมขอไปคุยกับนายกสมาคมหนังสือพิมพ์ภาคใต้แห่งประเทศไทยก่อนครับนะครับซึ่ง
ท่านเองก็ได้มีบทบาทในการติดตามสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้มาโดยตลอดนะครับแล้วก็มีการเขียนคอลัมน์นะครับเขียนรายงานต่างๆออกมาในนามของศูนย์ข่าวอิสรานะครับคุณชัยยงมณีรุ่งสกุลนะครับสวัสดีครับคุณชัยยงครับครับสวัสดีครับท่านผู้ดำเนินรายการครับครับผมอยู่กับท่านสสสุรเชษฐ์แวร์แซด้วยนะครับครับผมครับผมครับครับก็อยากให้พี่ชัยยงได้สรุปให้ฟังหน่อยนะครับว่าในฐานะที่คนอยู่ในพื้นที่แล้วก็ติดตามสถานการณ์มาโดยตลอดเนี่ยเอาว่านับย้อนหลังไป4มกราคม47มาจนกระทั่งถึงปัจจุบันเนี่ยเจ็บตายไปยังไงนะครับแล้วก็คดีความต่างๆที่นำขึ้นสู่ศาลเนี่ยมันเป็นยังไงครับครับคือตั้งแต่เกิดเหตุปี47จนถึงทุกวันนี้นะครับครับวันนี้นะครับเรามีผู้สูญเสียชีวิตแล้วเนี่ยครับ 5,030 กว่าคนนะครับครับรวมทั้งพลเรือนและเจ้าหน้าที่รัฐนะครับครับนะแล้วก็มีผู้บาดเจ็บเนี่ยครับทั้งพิการทั้งอะไรนะครับที่รอรับการเยียวยาและได้รับการเยียวยาไปแล้วครับอีก 8,000 กว่ารายนะครับเราใช้งบประมาณในการแก้ปัญหาดับไฟใต้ไปแล้วครับ 100,000 กว่าล้านบาทนะครับครับนะนี่คือ7ปีที่ผ่านมาเข้าปีที่8ครับนะครับแล้วก็อีก2วันเนี่ยเมื่อ2วันที่แล้วมาเนี่ยครับเรายังทำให้เกิดความสูญเสียขึ้นอีกนะโดยไม่ตั้งใจของเจ้าหน้าที่ทหารพรานนะครับต่อชาวบ้านที่อำเภอหนองจิกอีก4ศพบาดเจ็บอีก4รายนะครับครับนะคือสถานการณ์ทั้งหมดณวันนี้ถามว่า8ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเดินมาถูกทางแล้วหรือยังนะครับนะถ้าตอบแบบคนที่อยู่ในสนามข่าวมาตลอดระยะเวลาตั้งแต่ปี17จนถึงปัจจุบันนะครับครับผมก็บอกได้ว่าสิ่งที่เราทำไปทุกวันนี้อ่ะครับเราเนี่ยครับยังไม่สามารถที่จะยุติความไม่สงบที่เกิดขึ้นได้นะครับนะด้วยเหตุผลหลายๆประการนะประการแรกก็คือในเรื่องของยุทธการในเรื่องของคือปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่ะครับยุทธศาสตร์ชัดเจนนะครับผมอยากจะเรียนอย่างนี้ครับยุทธศาสตร์เนี่ยที่ใช้อ่ะครับชัดเจนครับเข้าถึงเข้าใจและพัฒนานะครับนโยบายถูกต้องนะครับแต่วิธีปฏิบัติผิดพลาดล้มเหลวมาโดยตลอดนะครับนะเหตุผลก็คืองานยุทธการทั้งหมดเนี่ยครับขึ้นอยู่กับกอรมนภาค4ส่วนหน้าหรือพูดง่ายๆก็คือกองทัพบกนั่นเองครับนะครับนะความไม่ชัดเจนความล้มเหลวในการรักษาความไม่สงบเนี่ยเกิดขึ้นเนื่องจากการใช้กำลังทหารจากนอกพื้นที่คือกองทัพภาค1ภาค2ภาค3นะครับเข้าไปรับผิดชอบใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับกำลังเหล่านี้ครับเข้าไปทำหน้าที่ไม่ต่อเนื่องอยู่ได้6เดือนก็มีการย้ายเปลี่ยนชุดใหม่เข้าไปพอเริ่มรู้จักคนเริ่มรู้ปัญหาเริ่มรู้ถนนหนทางเริ่มรู้ทางหนีทีไล่เข้าเปลี่ยนอีกแล้วนะครับครับมันเป็นอย่างนี้มาโดยตลอดก็เลยทำให้ปัญหาการคุ้มครองการดูแลประชาชนและการแก้ปัญหาความไม่สงบต่างๆแม้กระทั่งในการเข้าถึงมวลชนนะครับเป็นเรื่องของความไม่ต่อเนื่องที่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นครับทุก6เดือนเนี่ยเราจะต้องไปนับหนึ่งใหม่ในเรื่องของมวลชนในเรื่องของปัญหาเหตุผลก็คือกองทัพคิดอย่างเดียวก็คือเรื่องของสิทธิกำลังพลนะครับก็คือหมายความว่าจะได้สามารถที่จะให้ทุกคนเนี่ยในกองทัพสามารถได้สิทธิกำลังพลที่พึงมีพึงได้เนี่ยเพิ่มวันทวีคูณอะไรเงี้ยเหรอฮะหนึ่งครับเรื่องทวีคูณสองเรื่องพสรก็คือเงินช่วยรบนะครับครับและสิทธิต่างๆที่พึงจะได้นะครับวันนี้ครับแม่ทัพภาคที่4เนี่ยเป็นผอ.กรมน.ก็จริงแต่ในวิธีการปฏิบัติครับกองทัพภาค1ภาค2ภาค3ครับเขาส่งรองแม่ทัพของเขาไปทำหน้าที่หัวหน้าชอกอนะครับทุกอย่างเนี่ยเขาปฏิบัติตามรูปแบบของแต่ละกองทัพที่เขาลงไปทำงานนะครั รบนะแม่ทัพภาคที่4เองเนี่ยก็อึดอัดกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับแต่มันแก้ไม่ได้เนื่องจากมันเป็นการมันเป็นนโยบายของทางส่วนกลางก็คือกองทัพ บกนะครั รบนี่คือปัญหาความล้มเหลวปัญหาแรกจากกรมนภาค4ของกองทัพ บกสองครับครับครับนะฮะครับ2ครับปัญหาต่อมาก็คือปัญหาความล้มเหลวในเรื่องของการข่าวนะครับครับนะการข่าวของเราเนี่ยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาครับเราไม่มีการข่าวเชิงรุกเราไม่เคยทราบไอ้สิ่งที่กระบวนการจะทำเช่นจะก่อการร้ายที่ไหนจะทำอย่างไรแผนการต่อไปเป็นอย่างไรครับระบบการข่าวของเราอะครับเราเข้าไม่ถึงนะครับเราแค่ขี่ม้าเรียบค่าย
นะครับได้ข่าวมาจากพื้นแต่ข่าวในวงในเนี่ยเราเจาะไม่ถึงเราไม่มีเจ้าหน้าที่การข่าวที่เชี่ยวชาญเหมือนในอดีตนะครับเหตุผลก็คือเงินการข่าวทั้งหมดเนี่ยครับมันไปกระจุกตัวอยู่ที่คนกลุ่มเดียวนะส่วนคนที่ทำงานการข่าวจริงๆนะครับได้รับค่าตอบแทนค่อนข้างน้อยและไม่มีมือทำงานเหมือนอย่างในอดีตครับเราไม่มีแหล่งข่าวเราไม่ได้สร้างงานการข่าวให้เกิดขึ้นท่านเชื่อไหมครับว่ากองทัพภาคที่4ครับ1กองทัพเนี่ยครับโดยหลักการแล้วครับงานการข่าวเนี่ยครับกำลังพลการข่าวเนี่ยต้องมี1กองพันแต่ปัจจุบันครับงานการข่าวของเราเป็นแค่กองร้อยครับนะนี่คือปัญหาที่เราทำยังไม่สำเร็จครับนะครับค่ะนี่คือความล้มเหลวที่เราเห็นชัดเจนในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยและในการพิทักษ์ประชาชนนะครับนะแล้วก็เรื่องต่อมาครับนะเราละเลยหน่วยกำลังที่สามารถจะแก้ปัญหาได้ก็คืองานด้านมวลชนทั้งหมดเนี่ยครับควรจะเป็นงานของการปกครองของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนะครับนะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยหลังจากที่เรายุบสบต.ไปเนี่ยครับแล้วเราตั้งสบต.ขึ้นมาใหม่นะครับสบต.ในอดีตสมัยของพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์เนี่ยครับมันเหมือนกับนิ้วที่11ครับครับคืออยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของกรมน.ภาค4ส่วนหน้าครับนะครับเพราะฉะนั้นครับสบต.ในอดีตที่ตั้งขึ้นมาโดยพลเอกสุรยุทธ์เนี่ยครับมีก็เหมือนไม่มีไม่สามารถที่จะอำนวยความยุติธรรมไม่สามารถที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาในพื้นที่ได้อย่างชัดเจนนะครับจนกระทั่งวันนี้เรามีสบต.ตามพ.ร.บ.สบต.ใหม่เกิดขึ้นนะครับนะแต่ก็ยังมีปัญหาอีกครับตอนนี้ก็คือทางฝ่ายของกรมน.จากส่วนกลางก็พยายามที่จะไปลดบทบาทของสบต.นะครับโดยพยายามที่จะให้สบต.เนี่ยตามพ.ร.บ.ใหม่เนี่ยครับเป็นสบต.ส่วนแยกเพื่อที่จะได้อยู่ภายใต้บังคับบัญชาของกรมน.ภาค4ส่วนหน้าเหมือนในอดีตอีกครั้งหนึ่งนะครับนะซึ่งวันนี้ครับยังเป็นการแย่งชิงทงกันอยู่ว่าสบต.เนี่ยจะอยู่รอดปลอดภัยหรือไม่เพราะยังมีความพยายามที่จะผ่าตัดโครงสร้างสบต.เนี่ยให้เล็กลงนะครับนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับบทบาทของเลขาสบต.ท่านปัจจุบันที่เปลี่ยนจากท่านพานุมาเป็นทวีสอดส่องนี่เป็นยังไงฮะตัวบุคคลไม่มีปัญหาครับนะคนพันตำรวจทวีสอดส่องเป็นคนเข้าใจในเรื่องที่เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งแต่สมัยที่อยู่ DSI แล้วก็มาอยู่เป็นรองปลัดกระทรวงยุติธรรมนะครับท่านเข้าใจปัญหารู้ถึงปัญหานะครับปัญหาอยู่ที่บทบาทของสบต.ขณะนี้เองที่กำลังจะถูกลดบทบาทลงไปจากความตั้งใจเดิมว่าจะต้องการให้องค์กรนี้มีบทบาทในการทำงานที่คลายปัญหาครับท่านก็ต่อสู้ในเรื่องนี้นะแล้วก็สภาที่ปรึกษาการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยครับซึ่งมาจากภาคประชาชนเนี่ยก็ได้พยายามต่อสู้ในเรื่องนี้ที่จะรักษาพ.ร.บ.สบต.เอาไว้นะครับเพราะเห็นว่านี่คือแนวทางในการที่จะแก้ปัญหาความไม่สงบอีกมิติหนึ่งของพลเรือนที่มาถูกทางนะครับเพียงแต่ขณะนี้ครับเรายังมองไม่เห็นอนาคตเท่าไหร่เหตุผลคือเราเพิ่งจะใช้พ.ร.บ.สบต.นี้มาไม่กี่เดือนและงบประมาณเนี่ยเพิ่งจะยังไม่ได้เอามาใช้ด้วยซ้ำไปวันนี้เนี่ยงานที่สบต.ทำอยู่ต้องอาศัยงบประมาณเก่าที่ยังมีอยู่นะครับแต่ถ้าถามว่าท่านเลขาคนใหม่เนี่ยท่านเข้าใจไหมท่านมองวิธีการทำงานอย่างไรเนี่ยก็ถือว่าในตัวบุคคลไม่มีปัญหาครับแต่ถ้าจะมีปัญหาก็คือในเรื่องของรัฐบาลนะในเรื่องของการเมืองเป็นเรื่องของนโยบายใช่ไหมครับครับผมครับทีนี้ถามพี่ชัยยงต่องี้ครับว่าถ้าย้อนหลังกลับไปเนี่ยตามที่ข้อมูลศูนย์ข่าวอิสราเอลหรือพี่เชยงได้มีการรวบรวมไว้เนี่ยนะครับคดีความต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมกับสงขลาบางส่วนเนี่ยนะครับครับปรากฏว่าส่วนใหญ่เนี่ยถูกยกฟ้องตกลงว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นความบกพร่องผิดพลาดเพราะอะไรยังไงครับคือสาเหตุของกระบวนการยุติธรรมที่เราเนี่ยไม่สามารถเอาคนผิดมาลงโทษได้ครับมันเกิดจากกรณีที่สำคัญก็คือเรื่องที่เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่มีพยานนะครับมีแต่วัตถุพยานแต่ไม่มีพยานบุคคลนะครับทุกอย่างเนี่ยต้องขึ้นอยู่กับหลักการของนิติวิทยาศาสตร์นะครับส่วนพยานบุคคลเนี่ยเราเกือบหาไม่ได้เลยเหตุผลก็คือเขากลัวอันตรายเขาไม่ได้รับความคุ้มครองจากเจ้าหน้าที่รัฐในการที่จะมาเป็นพยานให้กับตำรวจอัยการหรือศาลนะครับ
เราจะสังเกตว่าคดีทั้งหมดครับ8ปีที่ผ่านมามีคดีเดียวครับที่ตัดสินที่ศาลฎีกาตัดสินไปแล้วครับมีคดีเดียวและศาลฎีกายกฟ้องเหมือนกันนะครับคดีเดียวครับเราใช้เงินไป 1.5 ล้านบาทนะครับในค่าใช้จ่ายแต่ละคดีนะเพราะฉะนั้นเรื่องของคดีความต่างๆเนี่ยในจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่ะครับมันเป็นปัญหาที่ขบวนการยุติธรรมเนี่ยครับจะต้องไปรื้อระบบใหม่ทั้งระบบว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรนะครับโดยเฉพาะสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉินเนี่ยครับไปตั้งข้อหาของคนเหล่านั้นนะครับแล้วนำมาสู่ขบวนการฟ้องแล้วก็ไต่สวนแล้วก็ตัดสินนะครับเพราะพ.ร.ก.ฉุกเฉินเนี่ยครับให้อำนาจในการไปกล่าวหาโดยที่บางครั้งครับพยานหลักฐานอะไรต่างๆในการกล่าวหาเนี่ยไม่ชัดเจนนะครับเพราะนั้นเราจะได้ผู้ต้องหามากแต่ผลสุดท้ายครับศาลเนี่ยยกประโยชน์ให้จำเลยเป็นส่วนใหญ่เพราะเจ้าหน้าที่รัฐตั้งแต่ตำรวจซึ่งเป็นพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการเนี่ยครับไม่สามารถที่จะนำพยานและหลักฐานเนี่ยครับมาเบิกความในศาลได้ครับอันนี้ก็คือเหมือนกับว่าไปจับตัวมาก่อนแล้วค่อยหาพยานหลักฐานทีหลังอย่างนั้นทำนองนั้นแต่ถามว่าโดยความรู้สึกโดยข้อเท็จจริงที่อยู่ในสนามข่าวนะครับว่าผู้ต้องหาเนี่ยหรือผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยใช่ผู้ทำความผิดหรือไม่ก็ใช่ครับเพียงแต่ว่าในขบวนการเนี่ยในการหาหลักฐานหาพยานเนี่ยมันลำบากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับเวลาขึ้นสู่ศาลเนี่ยศาลก็จะยกประโยชน์ให้จำเลยเป็นส่วนใหญ่ก็ไม่ได้หมายความว่าการยกฟ้องตรงนี้เนี่ยพิสูจน์ว่าจำเลยบริสุทธิ์ไม่ใช่แต่ว่ายกประโยชน์ให้จำเลยเพราะยังพิสูจน์ไม่ได้ว่าผิดจริงหรือไม่ผิดจริงครับผมครับเอาละครับวันนี้กระบวนการตรงนี้ฝากนิดนึงครับกระบวนการความไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นก็คือการที่เราใช้เวลาระยะยาวมากในการไต่สวนดำเนินคดีครับทำให้คนที่ไม่มีความผิดส่วนหนึ่งเนี่ยตกอยู่ในร่างแห่ด้วยนะครับและเขาต้องได้รับความเดือดร้อนทั้งครอบครัวนะครับแล้วก็สังคมก็ประณามเขาว่าเขาเนี่ยคือผู้ที่เป็นแนวร่วมของการก่อการร้ายทั้งที่จริงๆแล้วส่วนหนึ่งไม่ใช่ครับถ้ากับว่าต้อนให้คนกลุ่มนี้ก็ไปร่วมกับกลุ่มขบวนการไปด้วยปริยายใช่ครับครับผมพี่ชยงคิดว่าถ้าอย่างนั้นควรจะยกเลิกพ.ร.ก.ฉุกเฉินนี้หรือเปล่าครับในพื้นที่เนี่ยผมคิดว่าในบางพื้นที่ที่เราคิดว่าสถานการณ์ไม่รุนแรงหรือสถานการณ์ดีขึ้นครับเราควรยกเลิกพ.ร.ก.ฉุกเฉินนะรวมทั้งกฎอัยการศึกด้วยเหตุผลก็คือครับฝ่ายการเมืองและฝ่ายกองทัพเนี่ยครับพูดตลอดเวลาว่าสถานการณ์ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ดีขึ้นแล้วถ้าดีขึ้นจริงครับมันจำเป็นที่จะต้องเลิกพ.ร.ก.พวกนี้ครับนะส่วนในพื้นที่ที่ยังเป็นพื้นที่สีแดงเนี่ยให้ทางกองทัพหรือทางกรนภาค4เนี่ยระบุมาให้ชัดเจนว่ายังเหลืออีกกี่หมู่บ้านนะครับและยังใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉินอยู่ตรงไหนดีก็ให้ยกเลิกตรงไหนไม่ดีก็ใช้ไปก็ไม่ว่าใช้ไปไม่ว่าแล้วสมมติว่ายกเลิกแล้วเนี่ยครับสมมติว่ายกเลิกที่อำเภอทุ่งยางแดงอย่างเงี้ยครับหลังจากยกเลิกเนี่ยเกิดเหตุรุนแรงขึ้นคุณประกาศใช้ใหม่ได้ครับนะครับอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตนะครับที่สื่อมวลชนในพื้นที่ติดตามข้อมูลมาโดยตลอดนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสได้คุยกับพี่ชัยยงในโอกาสต่อไปอีกนะครับขอบพระคุณครับครับผมครับครับดีครับครับสวัสดีครับคุณชัยยงมณีรุ่งสกุลเห็นด้วยกับคุณชัยยงไหมสามประเด็นก็ความล้มเหลวของหน่วยทหารกรมนภาค4ส่วนหน้าเรื่องการข่าวและก็การละเลยที่จะทำงานด้านมวลชนครับเห็นด้วยครับเพราะว่าผมกับคุณชัยยงเนี่ยก็ได้มีการพบปะและพูดคุยกันนะครับก็ได้มีความเห็นในเรื่องของข้อเสนอที่คุณชัยยงได้เสนอเมื่อสักครู่นี้ในเรื่องของการยกเลิกพรก.การใช้พรก.และกฎอัยการศึกในบางพื้นที่ครับซึ่งเรื่องนี้ผมเองก็ได้เสนอญัตติสู่กรรมาธิการพิจารณาศึกษาได้เชิญทางตัวแทนของกรมน.แล้วก็สอบต.แล้วก็ภาคประชาชนก็มีประธานสภาที่ปรึกษาสอบต.แล้วก็ตำรวจส่วนหน้านะครับได้มาหารือว่าในกรณีในขณะนี้ที่9ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับสถานการณ์เนี่ยก็ทุกฝ่ายก็ยอมรับว่ากลับในสู่ในภาวะที่บางพื้นที่เนี่ยปกติแล้วก็บางพื้นที่เนี่ยไม่มีผลกระทบเพราะฉะนั้นสมควรที่เราจะต้องยกเลิกเขาเห็นด้วยไหมคนที่มาชี้แจงโดยฝ่ายตำรวจก็เห็นด้วยทีนี้ส่วนที่เราเชิญเข้ามานี่ก็เป็นส่วนฝ่ายปฏิบัตินะครับก็คงไม่มีอำนาจในการจะยกเลิกแต่ก็ให้มีความเห็นว่าก็จะนำความเห็นเหล่านี้นะครับสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีงั้นเดี๋ยวผมให้คุณสุรเชษฐ์ได้ลองให้ภาพให้ชัดนิดหนึ่งว่าครับพ.ร.ก.ฉุกเฉิน
นะครับในสถานการณ์ฉุกเฉิน2548ใช่ไหมครับที่ออกสมัยคุณทักษิณกับกฎอัยการศึกเนี่ยมันใช้ต่างกันอยู่ยังไงอันที่จริงแล้วเนี่ยก็ไม่ได้แต่ไม่ได้ต่างกันนะครับโดยใช้กฎอัยการศึกนี่ครอบคลุมไปหมดแล้วนะครับเพราะว่าอยู่ภายใต้การกำกับคือถ้าไม่มีพรกฉุกเฉินที่กฎอัยการศึกมันมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วใช้โดยอำนาจฝ่ายบริหารอยู่แล้วครับทีนี้ในการควบคุมตัวหรือการใช้กระบวนการจับคุมเนี่ยนะครับใช้พรกเนี่ยจะมีคือเจ้าหน้าที่เนี่ยจะมีบทบาทหรือว่าสิทธิในการเข้าไปควบคุมเนี่ยง่ายขึ้นการตรวจค้นก็ง่ายขึ้นนะครับไม่ต้องขอหมายว่าไม่ต้องขอหมายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งกฎอัยการศึกและพรกนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าหากว่าในกรณีในเป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ที่มีปัญหานะครับใช้กฎอัยการศึกผมว่ามันก็พอเพียงนะครับเราไม่จำเป็นที่จะต้องใช้เจ้าหน้าที่นะครับที่จะต้องมาบูรณาการแล้วก็เข้าไปจู่โจมหรือเข้าไปควบคุมสถานการณ์เนี่ยอย่างปัจจุบันนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าพระราชกำหนดที่เราบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยกฎหมายให้อำนาจในการใช้พรกเนี่ยทุก3เดือนนะครับ3เดือนต่อครั้ง3เดือนต่อครั้งนะครับซึ่งล่วงเลยมาแล้วนี่8ปีนะครับต่อมาตลอดเลยก็ได้ยกเลิกโดยเฉพาะพื้นที่แม่ลานที่ยกเลิกได้ยกเลิกไปแล้วนะครับแล้วก็กลับมาใช้พระราชบัญญัติความมั่นคงงั้นผมทวนอีกทีนึงขนาดนี้เนี่ยพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ตอนที่ประกาศใช้พรกตอนที่ยังไม่ยกเลิกที่แม่ลานเนี่ยนะครับใช้คลุมเต็มพื้นที่ถูกไหมเต็มพื้นที่ทุกตารางเมตรของจังหวัดเลยครับผมแล้วก็บางส่วนของสงขลา4อำเภอของสงขลาก็คือใช้พรกกับกฎอัยการศึกนี้เหมือนกันครับตอนนี้ที่มียกเลิกแล้วก็คือเห็นว่าดีขึ้นที่อำเภอแม่ลานจังหวัดแม่ลานเนี่ยคือเป็นต้นแบบว่าจะยกเลิกครับนะครับแล้วก็สามารถที่จะควบคุมเป็นพื้นที่ที่ไว้วางใจได้ก็จะยกเลิกนะครับตอนนี้ยกเลิกยังตอนนี้ยกเลิกไปแล้วยกเลิกแล้วอันนี้อยู่อำเภออะไรนะแม่ลานแม่ลานนี่อำเภอแม่ลานจังหวัดปัตตานีปัตตานีนะครับรวมถึง4อำเภอของจังหวัดสงขลาครับนะครับอันนี้ก็ได้ยกเลิกเช่นเดียวกันแล้วก็ไปบังคับใช้พระราชกำหนดพระราชบัญญัติความมั่นคงแห่งชาตินะครับส่วนนอกจากพื้นที่อำเภอแม่ลานแล้วก็ยังเป็นพื้นที่ที่อยู่ภายใต้การบังคับใช้พรกและกฎอัยการศึกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมได้เรียกร้องและเช่นคุณชัยยงได้เรียกร้องเนี่ยนะครับได้นำเสนอแนวคิดนี้เนี่ยเพราะว่ามีบางพื้นที่นะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นอำเภอแวงของผมเนี่ยอำเภอสุขีรินครับนะครับผมคิดว่าจะมีอาจจะเป็นพื้นที่ที่มีความสงบแล้วก็มีเป็นพื้นที่ที่ไม่ได้รับผลกระทบเนี่ยผมว่าอาจจะมากกว่าแม่ลานก็ได้นะครับแต่ไม่ได้รับการพิจารณาครับนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ได้เสนอแนวคิดอันนี้ซึ่งสอดคล้องกับฝ่ายตำรวจนะครับว่าจังหวัดปัตตานีนอกจากแม่ลานแล้วก็ยังมีอำเภอไม้แก่นครับสมควรที่จะยกเลิกเช่นเดียวกันอำเภอยะลาก็มีอำเภอกาบังครับแล้วก็อำเภอเบตงซึ่งไม่ค่อยได้ยินข่าวเลยครับแล้วก็อำเภอจังหวัดนราธิวาสก็มีอำเภอแวงอำเภอสุขีรินนะครับจริงๆแล้วอำเภอสุงไหงโกลกเนี่ยตากใบยังมีปัญหาไหมอำเภอตากใบเนี่ยเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่เกิดเหตุนะครับเราอาจจะยังไม่แต่ต้องนะครับเนื่องจากว่าอาจจะมีคนที่ยังมีความรู้สึกหรือว่ายังมีความแค้นใช่ไหมฮะรอจังหวะอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเอาพื้นที่อำเภอสุงไหงโกลกอำเภอแว้งอำเภอสุขีรินซึ่งเป็นอำเภอชายแดนเนี่ยนะครับเอามาเป็นพื้นที่จำลองเพื่อในการที่จะเป็นแบบอย่างในการที่เราจะใช้กับพื้นที่อื่นต่อไปงั้นถ้าเราถอดกฎอัยการศึกออกถอดพรก.ออกครับจะเหลือกฎหมายความมั่นคงยังอยู่หรือว่าถอดออกหมดเลยถ้าหากว่ายกเลิกทั้งสองฉบับไม่ว่าจะเป็นพรก.หรือกฎอัยการศึกเราก็สามารถที่จะใช้พระราชบัญญัติความมั่นคงก็ได้ก็ได้นะครับเนื่องจากว่าการใช้พระราชบัญญัติความมั่นคงตอนนี้ใช้อยู่ทั้ง3เลยใช้2ครับถ้าหากว่าเรายกเลิกอนุโน้ตเนี่ยมาใช้พระราชบัญญัติความมั่นคงเนี่ยก็จะเป็นอำนาจที่ฝ่ายปกครองฝ่ายตำรวจก็จะได้มีบทบาทไม่ได้อยู่ภายใต้ของทหารนะครับซึ่งขนาดนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าทั้งหมดเนี่ยอยู่ภายใต้กำกับดูแลของทหารนะครับที่ว่าการแก้ปัญหาโดยใช้การเมืองนำการทหารผมว่าไม่ถูกต้องนะครับ
อันแท้ที่จริงแล้วเนี่ยผมคิดว่าการแก้ปัญหาโดยใช้การทหารนำการเมืองมากกว่าครับเพราะการเมืองเนี่ยเราก็ทราบดีว่าเราเพียงให้ความสำคัญฝ่ายการเมืองก็คือฝ่ายบริหารด้านเดียวนะครับไม่ได้ให้ทางสภานิติบัญญัติหรือว่าให้สภาท้องถิ่นนะครับเพียงแต่ว่าฝ่ายบริหารเนี่ยกำหนดการบังคับใช้กฎหมายแล้วก็ให้ทหารปฏิบัติแต่จริงๆในทางปฏิบัติจริงๆแล้วก็อำนาจศูนย์อำนาจทั้งหมดอยู่ฝ่ายทหารถ้างั้นถ้าถามว่ามันมีเหตุผลมากไปกว่าสถานการณ์ที่ไม่สงบไหมไอ้การที่ไม่ยกเลิกพ.ร.ก.หรือกฎอัยการศึกนี่สำหรับในพื้นที่ที่น่าจะดูดีแล้วเนี่ยมันมีเหตุผลอื่นไหมคืออย่างน้อยที่สุดก็จะเป็นตัวชี้วัดได้ชัดเจนหรือเราได้จำกัดพื้นที่ได้ชัดเจนว่ามันดีขึ้นจริงว่าพื้นที่ที่ทั้งหมดที่เราพูดถึงคลุมไปทั้งพื้นที่3จังหวัดเนี่ยนะครับมันก็ทำให้หลายๆด้านที่มีผลกระทบต่อคนในพื้นที่เช่นบุคคลภายนอกก็มองคนในพื้นที่เนี่ยไปในทางที่ไม่ดีนะครับ2เศรษฐกิจนะครับ3ก็คือว่าผลกระทบจากความไม่ไว้วางใจจากเจ้าหน้าที่ของรัฐในสายตาของเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับมันก็คลุมเครือไปหมดทำให้ความรู้สึกหรือความเป็นอยู่วิถีชีวิตของคนในพื้นที่เนี่ยมันมีผลกระทบสำหรับชาวบ้านใช่ไหมสำหรับชาวบ้านทีนี้ถ้าหากว่าเรายกเลิกบางพื้นที่เนี่ยคนภายนอกก็จะได้รู้ว่าพื้นที่จริงๆแล้วสถานการณ์จริงๆเนี่ยมันเกิดขึ้นอยู่ในช่วงไหนพื้นที่ไหนของพื้นที่ทั้งหมดนะครับการควบคุมก็ง่ายขึ้นคือจะขีดวงเส้นให้ชัดเจนว่าให้ชัดเจนนะครับพื้นที่ใดที่ไม่มีผลกระทบหรือไม่มีเหตุการณ์เนี่ยนะครับเราก็น่าจะให้ทางมวลชนหรือว่าประชาชนในพื้นที่เนี่ยเขาปกป้องหรือเขารับผิดชอบในพื้นที่ของเขาด้วยตัวเองดูแลกันเองแล้วก็ใช้กฎหมายปกติแบบชาวบ้านเขตพื้นที่อื่นทั่วไปผมคิดว่ามันก็ยังอยู่ในวิสัยที่พี่น้องประชาชนควบคุมกันได้ชาวบ้านเขาอยากได้เขาอยากได้ครับนะครับมันติดขัดปัญหาเรื่องงบประมาณด้วยไหมมีส่วนไหมมันมีส่วนสิครับก็อย่างที่คุณชัยยงและถ้าเกิดยกเลิกขึ้นไปเดี๋ยวก็การใช้งบประมาณในพื้นที่มันก็ต้องกลับมาสู่ภาวะปกติด้วยใช่แต่ถ้าว่ามันอยู่ในกฎอัยการศึกมีพ.ร.ก.อยู่ทุกอย่างมันก็พิเศษหมดพิเศษหมดนะครับเพราะว่าเราเห็นว่างบในด้านความมั่นคงเนี่ยนะที่จะที่แต่ละปีเนี่ยอนุมัติลงไปใช้ในพื้นที่3จังหวัดนี่ค่อนข้างที่จะมากนะครับแต่ในด้านการพัฒนาเนี่ยน้อยงบลงเยอะแต่พัฒนาน้อยอย่างเช่นงบปีนี้เนี่ยผมเองได้เป็นอนุกรรมธิการพิจารณางบ5จังหวัดนะครับโดยเฉพาะงบที่ไปสนับสนุนด้านความมั่นคงเนี่ยของกรมน.ทั้งแม่ทัพเนี่ยทั้งหมดแล้วเนี่ยรวมเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ย 6,000 กว่าล้านนะครับแต่ในขณะเดียวกันงบที่ไปให้ทางสอบต.ดูแลในด้านงานมวลชนงานพัฒนาเนี่ยแค่พันกว่าล้านนะครับ6เท่านะครับนั่นไม่เกี่ยวกับงบปกติอีกทั้งที่มีความรู้สึกว่างานมวลชนน่าจะมีบทบาทสำคัญน่าจะมีบทบาทสำคัญมากกว่านะครับในการจะดูแลณวันนี้เราก็ต้องยอมรับว่าการให้ความรู้ต่อพี่น้องในพื้นที่เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยทหารจะเป็นผู้ดำเนินการจัดเสวนาจัดอบรมจัดสัมมนากันทุกปีนะครับไม่มีการที่ว่าที่จะไปให้ความรู้เสริมด้านการอาชีพหรือว่าให้ความรู้ในทักษะในด้านการด้านการศึกษาหรือว่าด้านของการเชิงในด้านของธุรกิจการค้าบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราเหลืออีกไม่กี่ปีเราก็จะเข้าสู่ในประชาคมอาเซียนแล้วนะครับแต่ถ้าหากว่าสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยพื้นที่3จังหวัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นพื้นที่ที่มีชาวไทยเชื้อสายมลายูซึ่งจะเป็นเชื้อสายเดียวกับกลุ่มอาเซียนเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์นะครับเขาจะมองว่าการที่จะทำด้านการค้าในพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยขนาดนี้เนี่ยนะครับก็มีการวิพากษ์วิจารณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศเพื่อนบ้านมาเลเซียเนี่ยจะวิจารณ์มากในเรื่องของการละเมิดสิทธิพี่น้องประชาชนในพื้นที่เนี่ยค่อนข้างมากปัญหาตรงนี้นะปัญหาตรงนี้ผมดูนะเดี๋ยวผมให้กล้องจับภาพนี้หน่อยก็แล้วกันนะครับให้ดูตัวเลขของเม็ดเงินงบประมาณที่ลงไปนะครับปี2555ปีงบประมาณปีนี้เนี่ยอยู่ที่ 16,277 ล้านนะฮะนี่คืองบประมาณถ้าไล่ตั้งแต่47 13 48 13ก็ตัวเลขใกล้เคียงกัน49เพิ่มมาเป็น14 50เป็น17 51 22,000
52 27 53 16 54 19แล้วก็55ก็ลดลงมาเหลือ16นี่คืองบประมาณที่ทุ่มลงไปในพื้นที่ครับตกลงเงินมันไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นเลยหรอครับงบประมาณที่ทุ่มลงไปอย่างนี้ผมคิดว่าไม่ได้ช่วยกับคนในพื้นที่นะก็คงจะไปช่วยก็คงจะไปช่วยบางกลุ่มบางหน่วยนะครับอย่างเช่นผมติดใจมากในการพิจารณางบประมาณคือส่วนใหญ่แล้วก็จะไปทุ่มในเรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์ครับนะครับอ้างว่าเพื่อประสิทธิภาพบ้างอะไรบ้างจริงๆแล้วเนี่ยการอยู่ในพื้นที่เนี่ยผมคิดว่าอาวุธเหล่านี้ถ้าหากว่าคุณถนอมเนี่ยลงไปในพื้นที่จะเห็นไออาวุธยุทโธปกรณ์ไม่ว่าจะในเรื่องของรถราต่างๆนะเหมือนกับอยู่ในสนามสงครามมีด่านมีไม่ใช่คือมันจะมีรถมีบังเกอร์มีรถยนต์ที่เป็นรถแบบอยู่ในสมรภูมิสมรภูมินะครับไม่น่าดูบรรยากาศยังเป็นแบบบรรยากาศณวันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับและยิ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันสองวันเนี่ยนะครับก็เนี่ยสภาพอย่างเงี้ยตามท้องถนนก็จะมีจุดตรวจนะครับและสิ่งสำคัญที่สุดก็คือสายตาของเจ้าหน้าที่กับพี่น้องประชาชนที่สัญจรไปมาเนี่ยไม่ค่อยจะเป็นมิตรเท่าไหร่ไม่เป็นมิตรความหวาดระแวงความไม่ไว้วางใจกันซึ่งกันและกันไหมซึ่งกันและกันยังมีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่น่าจะเกิดเจ้าหน้าที่ที่ตั้งด่านก็ไม่มั่นไม่ไว้ใจคนที่ผ่านมาไว้นี่โจรนึกชาวบ้านใช่ชาวบ้านเห็นเจ้าหน้าที่จะยิงเราหรือเปล่ายิ่งสภาพการแต่งตัวนะครับเพราะว่าคนในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นคนมุสลิมก็จะใส่หมวกกะเปียใส่เสื้ออาจจะร่วมหรืออาจจะนุ่งสรงลักษณะที่เห็นชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะแยกแยะได้ว่าโจรเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงในเมื่อเข้าใจว่าที่นั่นเนี่ยมีปัญหาก็คือว่าขบวนการส่วนใหญ่เป็นมุสลิมเพราะฉะนั้นเราจึงจะขานเรียกกันว่าขุนโจรมุสลิมขบวนมุสลิมมุสลิมหัวรุนแรงมันเลยปลูกฝังให้กับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่ที่ไม่ใช่คนในพื้นที่เนี่ยจะมีทัศนคติอย่างนั้นเกลียดชังตลอดเวลาจะมีความเกลียดชังอย่างนั้นโดยเฉพาะสายตาเนี่ยผมขณะเป็นผู้แทนเนี่ยจะกลับไปเนี่ยเจอเจ้าหน้าที่เขาไม่ได้สนใจว่าใครเป็นใครหรอกถ้าผ่านจะต้องเปิดกระจกต้องปฏิบัติจะต้องถามก่อนไปไหนมาจากไหนจะไปทำไมเพื่ออะไรนะถ้าเขาขยันถามก็จะถามถ้าขี้เกียจถามก็ให้เปิดกระจกเปิดเสร็จแล้วก็ผ่านคืออย่างน้อยก็ต้องเปิดกระจกแล้วก็ต้องนะไล่ทีละคันสองคันนะครับก็รถบางทีอาจจะติดยาวเหยียดบรรยากาศก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดในพื้นที่ที่ต้องเส้นผ่านเส้นทางต่างๆใช่ผมดูเม็ดเงินเนี่ยบอกนี่9ปีนะ47ถึง55ใน9ปี 161,278 ล้านผมไม่ใช่คนในพื้นที่คุณผู้ชมอาจจะอยู่เหนืออยู่อีสานอยู่ภาคกลางรู้สึกว่าเงิน 160,000 ล้านที่ลงไปเนี่ยถนนน่าจะดีมากไฟฟ้าประปาโทรศัพท์ทุกอย่างพี่น้องประชาชนใน3จังหวัดน่าจะอยู่ดีมีสุขเพราะงบประมาณที่ทุ่มลงไปตกลงเม็ดเงินที่ลงไปกับความเป็นจริงในพื้นที่มันสอบไม่เปลี่ยนแปลงเลยตกลงเงินนี้มันไปตกอยู่ในหน่วยส่วนใหญ่ก็จะตกอยู่ในหน่วยจะไปตกในเรื่องของงานคือด้านบอกว่าเสริมอาชีพก็ไปซื้อพวกวัสดุต่างๆเหล่านี้บางทีก็แจกเราก็ไม่สามารถที่จะตรวจสอบได้ว่าที่แจกไปเนี่ยใช้งบประมาณเท่าไหร่หรือไม่ก็อาจจะไปใช้ในเรื่องของการอบรมสัมมนาไปสร้างขวัญกำลังใจเช่นพาท่องเที่ยวนู่นพาไปท่องเที่ยวนี่นะครับมันก็ไม่ได้ผลอะไรจากให้กับพี่น้องประชาชนในระดับล่างเลยนะครับแต่ที่เห็นชัดเจนก็คือวันด้านการพัฒนาไม่ว่าถนนหนทางถ้าเราจะไปดูสภาพปัจจุบันเนี่ยนะครับเริ่มตั้งแต่มีเหตุการณ์เข้ามาเนี่ยหน่วยงานก็ไม่ค่อยได้เข้าไปดีขึ้นไหมถนนดีไหมไม่ดีครับถนนสายเมนสายรองถนนในหมู่บ้านย่ำแย่มากที่สุดเลยผมนึกว่าจะดีนะเพราะงบประมาณมันลงไปเยอะหนึ่งก็คือว่าเจ้าหน้าที่นะครับหน่วยงานต่างๆนะครับก็ไม่กล้าที่จะเข้าไปสู่พื้นที่นะครับสองงบพัฒนาในด้านการแก้ไขในเรื่องของการเส้นทางการคมนาคมทั้งหลายเนี่ยก็ไม่ได้รับการดูแลปัจจุบันนี้พูดได้ว่าทุกสายในหมู่บ้านเนี่ยนะครับเสื่อมโทรมหมดส่วนใหญ่ยังเป็นลูกหลานส่วนใหญ่ไม่คนลาดยางลาดยางลาดยางแต่ว่าไม่ได้รับการปรับปรุงไม่ได้รับการปรับปรุงในขณะนี้เนี่ยย่ำแย่มากเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ผมเนี่ย
ะครับถูกการร้องเรียนจำนวนมากครับอันนี้ก็คือเมื่อเราเปรียบเทียบจากเม็ดเงินที่ทุ่มลงไปถ้าให้คุณสุรเชษฐ์ลองประเมินดูนะครับครับเอาว่าประเมินจากความรู้สึกแล้วกันจะเห็นตัวเลขที่แท้จริงก็คงยากนิดนึงแต่ว่า 160,000 ล้านเนี่ยใช้ไปกับการพัฒนาพื้นที่เนี่ยสักประมาณกี่เปอร์เซ็นต์เท่าที่เห็นกับสิ่งที่ปรากฏได้ในขณะนี้ผมว่าในด้านการพัฒนาถึงครึ่งไหมครับไม่ถึงแน่นอนนะครับจะว่าจะได้50 50ก็คงยากผมคิดว่าจะมี20 80หรือ30 70เท่านั้นประมาณนั้นไม่เกิน 30% ที่ใช้ในการพัฒนาเพราะส่วนใหญ่แล้วก็จะไปทุ่มในเรื่องของงบไอ้เรื่องของเบี้ยเลี้ยงในเรื่องของการจัดซื้ออาวุธในเรื่องของการจัดกลุ่มอบรมสัมมนาต่างๆนะครับจะไปทุ่มเทเรื่องนี้ซะส่วนใหญ่ครับนะครับไม่ว่าในเรื่องของการเสริมอาชีพหรือว่าในการส่งเสริมรายได้หรือว่าในเรื่องของการที่จะให้การอำนวยความสะดวกในเรื่องของการคมนาคมต่างๆไม่มีครับแล้วครับเดี๋ยวถ้างั้นก็คงได้เห็นภาพเบื้องต้นนะครับคุณผู้ชมครับว่างบประมาณที่ทุ่มลงไปจำนวนมากนะครับท้ายที่สุดก็คือว่ามันไม่ได้ไปเพื่อการพัฒนาเท่าที่ควรนะครับที่จะเห็นว่าพี่น้องประชาชนอยู่ดีกินดีมากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับผมจะกลับมาคุยกับคุณสุรเชษฐ์ต่อนะครับเรื่องของปัญหายาเสพติดในพื้นที่ยังมีความรู้สึกว่าคนที่เขาหัวรุนแรงจริงๆนะคือเรื่องของการแบ่งแยกจริงๆหรือมันเป็นการผสมโรงแล้วก็หล่อเลี้ยงสถานการณ์เอาไว้อย่างเนี้ยนะด้านหนึ่งก็ได้ประโยชน์อีกด้านหนึ่งก็ได้ประโยชน์หรือยังไงนะครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อช่วงหน้าครับ